สวัสดีครับ2:35 PMนะครับวันนี้วันเสาร์ที่30 พฤษภาคม 2563แล้วนะครับข่าวเชลซีกับพี่เบียร์ก็กลับมาพบกับน้องๆแฟนบอลเชลซีทุกคนกันเป็นประจำเช่นเคยทุกค่ำคืนนะครับเวลาประมาณ2:00 ถึง 3:00เราก็จะมาเจอกันนะครับแต่เวลาไม่แน่นอนพี่เสร็จภารกิจส่วนตัวเมื่อไหร่พี่ก็จะมาอัปเดตข่าวสารมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับน้องๆอย่างเช่นวันนี้นะครับสบายๆแบบนี้นะครับยังไงพี่ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube Channel Beer CFC ไว้ด้วยนะครับเมื่อเวลาพี่ไลฟ์เนี่ยจะได้แจ้งเตือนแล้วก็ให้มาเจอกันนะครับน้องๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube ได้เลยนะครับวันนี้สบายๆวันเสาร์ได้พักผ่อนกันเต็มที่แล้วนะครับก็มาติดตามข่าวสารเชลซีเหมือนเช่นเคยแต่ว่าเราก็มาอัปเดตที่เรื่องของไวรัสโคโรนากันเหมือนเดิมอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันนะครับโอเคสำหรับไวรัสโคโรนาตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับเกือบ6ล้านคนแล้วนะครับอยู่ที่5ล้าน9แสนกว่าคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นเนี่ย360,000กว่าคนแล้วนะครับก็ประเทศที่น่าเป็นห่วงก็คือบราซิลเนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องนะฮะในขณะที่รัสเซียเริ่มทรงตัวส่วนทางยุโรปอย่างยุโรปนะครับอย่างสหราชอาณาจักรนะครับสเปนอิตาลีเยอรมนีเนี่ยก็มีการควบคุมนะครับไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะนั้นลีกอย่างเยอรมันที่กลับมาเตะแล้วบุนเดสลีก้านะแล้วก็ที่กำลังจะกลับมาเตะอย่างอิตาลีสเปนแล้วก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่ามีความพร้อมนะในการจัดการและก็การป้องกันไวรัสโคโรนากันอย่างเต็มที่เลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งพรีเมียร์ลีกนะครับอยู่ที่มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการแพร่กระจายของเชื้อโรคแค่นั้นเองนะแต่ว่าวันนี้นะมีกิจกรรมมาบอกก็คือตอนนี้ในเพจของชมรมเชลซีประเทศไทยของเรานะครับหรือ Chelsea FC Official Supporters Club เนี่ยพี่ก็ลงลิงก์ไว้แล้วนะครับก็ทางสโมสรฟุตบอลเชลซีก็เชิญชวนร่วมกันทำแบบสอบถามนะครับลุ้นรับเสื้อแข่งฟรีเลยนะมีรางวัลให้มาได้ลุ้นกันนะครับจากสโมสรฟุตบอลเชลซีเนี่ยแค่นี่น้องคลิกลิงก์ไปนะครับคลิกลิงก์เข้ามาแล้วก็ตอบแบบสอบถามอันนี้พี่ตอบไปแล้วนะแบบสอบถามไม่มีข้อและตอบง่ายๆเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะพี่ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้พี่ด้วยเพื่อเพื่อนๆ นะจะได้เห็นแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับนี่คือรายการของแฟนบอลเชลซีที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมอยากจะให้ชมรมของเราฝากกดแชร์ให้พี่ด้วยอะไรยังไงหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาพูดน้องๆกันนี่คือรายการของแฟนบอลเชลซีที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมอยากจะให้ชมลงท้ายรูปการแชร์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาพูดน้องๆกันนี่คือรายการอะไรรายการบอลเชลซีที่ได้มากำลังพูดคุยแลกยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมอยากจะให้ชมลงท้ายรูปการแชร์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาพูดน้องๆกันนี่คือรายการอะไรรายการบอลเชลซีที่ได้มากำลังพูดคุยแลกยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมอยากจะให้ชมลงท้ายรูปการแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาพูดน้องๆกันนี่คือรายการอะไรรายการบอลเชลซีที่ได้มากำลังพูดคุยแลกยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมอยากจะให้ชมลงท้ายรูปการแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาพูดน้องๆกันนี่คือรายการอะไรรายการบอลเชลซีที่ได้มากำลังพูดคุยแลกยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมอยากจะให้ชมลงท้ายรูปการแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาพูดน้องๆกันนี่คือรายการอะไรรายการบอลเชลซีที่ได้มากำลังพูดคุยแลกยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมอยากจะให้ชมลงท้ายรูปการแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาพูดน้องๆกันนี่คือรายการอะไรรายการบอลเชลซีที่ได้มากำลังพูดคุยแลกยังไงน้องที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมอยากจะให้ชมลงท้ายรูปการแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาพูดน้องๆกันนี่คือรายการอะไรรายการบอลเชลซีที่ได้มากำลังพูดคุยแลกโอเคเดี๋ยวนะคาถายกที่วันเลยนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวน่าจะหายแล้วเดี๋ยวนะหมูน้อยไม่หมูน้อยดูหายยัง
ฮะเสียงโอเคยังโอเคหายละโอ้ขออภัยด้วยครับผมพี่ปิดเสียงในคอมแล้วนะครับแล้วก็เปิดทีเนี้ยพี่จะเปิดกับอีกเบราว์เซอร์หนึ่งเพื่อจะอ่านคอมเมนต์น้องๆอ่ะในไลฟ์เนี่ยมันคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะฮะก็เลยจะอ่านคอมเมนต์น้องๆทางเบราว์เซอร์อีกเบราว์เซอร์หนึ่งแต่พอเปิดในคอมตัวเองเนี่ยเสียงมันตีกันต้องขออภัยด้วยขอบคุณน้องที่แจ้งด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกี้พี่ดูจะดูคอมเมนต์มันก็ไม่ขึ้นต้องมาดูใน iPad แต่ทักทายก่อนนะสวัสดีน้องละอองฝนนะน้องเอ็มลีนนะสวัสดีอู๋ด้วยนะครับน้องบุคคลีไหมบุคคลีที่เข้ามาแจ้งเมื่อกี้ว่าเสียงนะครับเสียงมีปัญหาทั้งอู๋ทั้งน้องเอ็มลีนขอบคุณที่แจ้งด้วยนะครับตอนนี้พี่ปิดไปเรียบร้อยแล้วโอเคน่าจะไม่กวนละขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับแม่ยังมีตะกุกตะกักมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเราไปกันต่อหลังจากกิจกรรมนะครับที่ประกาศไปแล้วอย่าลืมนะไปทำแบบสอบถามของเชลซีด้วยครับลุ้นเสื้อเชลซีของแท้นะครับลิขสิทธิ์แท้เลยจากสโมสรฟุตบอลเชลซีแล้วก็ไปอ่านบทความอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะครับที่เว็บไซต์ chelseafc.com ได้นะในภาษาไทยตอนนี้ก็มีแล้วนะเราก็อ่านได้เลยไม่ต้องมาแปลอะไรง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อกี้กำลังดูตารางของพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าเรายึดพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็2 3 4 1ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะมีปัญหามีการยื่นอุทธรณ์จะได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไหมนะครับใน2ฤดูกาลข้างหน้าต้องมาดูกันอีกทีนึงเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยื่นอุทธรณ์อยู่นะครับแต่ว่าอันดับที่ไล่เราเข้ามานะอันดับ5อันดับ6เนี่ยตอนนี้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็วูลฟ์แฮมป์ตันนะซึ่งมี43และ45คะแนนแข่ง29นัดเท่ากันถือว่าตอนนี้อยู่พื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราก็ยังต้องลุ้นกันต่อนะก็น่าจะสนุกสนานในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้กลับมาแข่งใหม่นะครับแต่ว่าพูดถึงการแข่งใหม่เนี่ยก็ตามโปรแกรมนะครับพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะกันเหมือนเดิมในสนามที่ปิดไม่มีแฟนบอลเข้าชมนะครับแล้วก็จะมีการแข่งแบบเย่าเยือนเหมือนปกติแต่ว่าทางตำรวจนะครับอังกฤษเนี่ยสกอตแลนด์ยาร์ดก็มีความกังวลใน6คู่บิ๊กแมตช์เนี่ยที่อาจจะมีแฟนบอลมารวมตัวกันนอกสนามนะก็เลยอยากให้6คู่เนี่ยมีการแข่งขันที่สนามกลางนะครับบิ๊กแมตช์ไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ตันพบลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบลิเวอร์พูลนี่ก็เป็นการแย่งตำแหน่งจ่าฝูงซึ่งอาจจะตัดแต้มลิเวอร์พูลได้บ้างแต่ว่าลิเวอร์พูลนำโด่งหน้ามากไม่น่าจะมีปัญหาแต่แฟนบอลอาจจะมีความคลั่งมันอยู่นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้พบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมใหญ่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเพราะนั้นเวลา2ทีมนี้มาเจอกันเนี่ยแฟนบอลมโหฬารมหาศาลมากนะครับแล้วก็เกมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับอันนี้ก็เป็นเกมทีมที่อยู่ภาคกลางที่แฟนบอลเยอะมากๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอาจจะมีปัญหาแล้วก็สภาพเมืองเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเพราะนั้นเวลาแฟนบอลมารวมกันเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแออัดกันได้ถึงแม้แฟนบอลจะไม่ได้เข้าไปดูในสนามนะแต่ว่าก็อาจจะมาออกันนอกสนามทางตำรวจอังกฤษเนี่ยก็เลยอยากจะขอให้มีการแข่งขัน6คู่นี้ที่สนามกลางนะครับซึ่งทางเรื่องนี้เจเกนคอปก็บอกว่าไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเกมที่พบกับเอเวอร์ตันหรือพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะแข่งที่สนามกลางนะครับเชื่อว่าทีมของเขาเนี่ยมีความมั่นใจในสนามกลางหรือในสนามแอนฟิลด์อะไรก็ได้นะครับเราอยากจะลงสนามเพื่อที่ได้แชมป์นะครับไม่ว่าจะยังไงเราไม่อยากจะตัดจบไปเฉยเราได้แชมป์อยากจะเล่นให้จบซึ่งคิดว่านักเตะของเขานะครับเจอร์เกนคล็อปบอกว่าเด็กๆเดอะคล็อปเนี่ยลิเวอร์พูลก็สามารถน่าจะทำได้แน่นอนนะครับในฤดูกาลนี้ก็ติดตามกันต่อไปสำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกซึ่งยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็สถานที่เรื่องการแข่งขันอะไรตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากจะเป็นการแข่งขันแบบปกติคือเย่าเยือนที่สนามใครสนามมันแบบปกตินะแล้วก็วันที่17มิถุนายนจะเป็นคู่เปิดสนามอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยนะเชลซีไม่มีโปรแกรมในวันที่17แต่ว่าโปรแกรมเนี่ยพี่ยังไม่ชัวร์นะแต่ว่าเขาบอกว่าจะเริ่มวันที่19 20 21 22คือศุกร์เสาร์ที่จันทร์เนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆเขาจะจัดโปรแกรมให้เชลซีอีกทีนึงแล้วพี่เบียร์ก็จะมาแจ้งอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของทิมอร์แวนเนอร์นะครับซึ่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอินเตอร์มิลานนะครับก็ลงว่า
ม่ได้ให้ความสนใจในตัวทิโมเวนเนอร์แล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่สู้ราคาถ้าทางไลป์ซิกเนี่ยต้องการค่าตัวทิโมเวนเนอร์อยู่ที่ประมาณ 5-60 ล้านปอนด์นะแต่ลิเวอร์พูลตั้งไว้อยู่ที่30ล้านปอนด์ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วนักเตะอยากจะย้ายไปทีมไหนถ้าดูตอนนี้ทีมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆเนี่ยก็คือลิเวอร์พูลนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าตำแหน่งนะครับในทีมลิเวอร์พูลตอนนี้ค่อนข้างลงตัวนะครับกองหน้าอย่างโรเบโตเฟมิโน่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ประสานงานกับทั้งซาลาห์แล้วก็มาเน่ได้อย่างสุดยอดนะครับก็ทำให้ทิโมเวนเนอร์เนี่ยอาจจะต้องไปแข่งขันกันเยอะนิดนึงนะยังไม่จริงๆยังไม่มีพื้นที่ลงล็อกกลึบอย่างในลิเวอร์พูลเท่ากับเชลซีนะเพราะเชลซีอย่างที่เรารู้กันนอกจากกองหลังมีปัญหาละตัวแดนหน้าเราก็ยังมีปัญหานะครับทามี่อับราฮัมที่ยังประสบการณ์น้อยเนี่ยก็ยังเจ็บอดแอดนะครับส่วนโอลิเวียชิรูก็รู้สึกว่าจะเป็นช่วงท้ายของอาชีพแล้วนะครับอายุเยอะแล้วอาจจะช่วยลงมาได้บ้างบางเกมอาจจะมาเป็นซุปเปอร์ซับเปลี่ยนเกมหรือว่าใช้ประสบการณ์ในการสู้กับทีมที่ใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องการเสริมกองหน้าระดับโลกสักตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เลยมีข่าวว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเซ็นทิโมเวนเนอร์นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปตอนนี้อินเตอร์ถอนตัวนะครับส่วนลิเวอร์พูลอาจจะดูเรื่องราคากันอีกครั้งหนึ่งก็พี่เบียร์สนใจแล้วก็อยากได้ทิโมเวนเนอร์นะครับเพราะว่าทางจาดอนซันโชเนี่ยยังไม่แน่นอนว่าทางดอร์ทมุนด์เนี่ยจริงๆทางดอร์ทมุนด์ไม่อยากจะปล่อยนะไม่ค่อยอยากจะขายเพราะนั้นราคาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเราจะทุ่มซื้อจาดอนซันโชคนเดียวนะครับส่วนที่มีข่าวแรงมากวันนี้ก็คือทางเคซุสโคโรนานะครับกองกลางของ FC Porto ซึ่งทางเอเจนต์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกเองว่าได้มีการติดต่อทับทามจากทางเชลซีแล้วก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ที่จะให้เคซุสโคโรนาเนี่ยย้ายไปเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับอันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกว่าข่าวของทิโมเวนเนอร์นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะใกล้ๆนะครับส่วนเรื่องของอเล็กซ์เทลเลสนะเพราะว่าตอนนี้ที่มีข่าวเคสุสโคโรนาเนี่ยเพราะว่ามีข่าวก่อนหน้านี้ว่าอเล็กซ์เทลเลสเนี่ยได้ตกลงที่จะย้ายไปเล่นให้กับปารีสเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยมูลค่าประมาณ 22.5 ล้านยูโรนะครับ22.5 ล้านปอนด์ขออภัยนะประมาณนี้นะก็เลยตอนนี้ก็เลยมีข่าวว่าทางเชลซีก็เลยไปคุยกับเอเจนต์ของเคซุสโคโรนาแทนนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการย้ายทีมของใครทั้งนั้นนะเพราะว่ายังไม่จบฤดูกาลและช่วงที่มีไวรัสโคโรนาแบบนี้ครับทางยูฟ่าก็บอกว่ายังไม่อนุญาตให้ใครย้ายทีมทั้งนั้นจนกว่าการแข่งขันจะจบฤดูกาลทั้งหมดก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนข่าวของจาดอนซันโชกับฟิลิปเป้คูตินโญตอนนี้ต้องบอกว่าเงียบหายไปเลยไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายอัปเดตกันนิดนึงกับเอ็นโกโลคองเต้ที่กลับมาแข่งขันขออภัยกลับมาทำการซ้อมกับทีมที่สนามซ้อมคอปแฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะเอ็นโกโลคองเต้มาซ้อมวันหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับกลัวเรื่องไข้หวัดโคโรนากลัวโรคระบาดอะไรเงี้ยก็ขอไปซ้อมเองที่บ้านตอนนี้แต่ละทีมนะครับแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกก็กลับมาซ้อมกันในเฟส2แล้วครับคือมีการซ้อมที่เปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีการสัมผัสตัวได้แต่ว่าต้องขอไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าสัมผัสตัวประมาณนั้นนะแต่ว่าก็อนุญาตให้สัมผัสตัวได้แล้วเพราะนั้นกองเต้ก็เลยกลับมาที่สนามซ้อมคอปแฮมนะเพื่อทำการฝึกซ้อมแต่ก็ขอแยกไปซ้อมเดี่ยวอีกนิดนึงนะฮะตอนนี้ยังไม่กล้ายังไม่มั่นใจที่จะซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมจริงๆนะครับซึ่งเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนก็ออกมาแสดงความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นใจเข้าใจถึงความกังวลของเอ็นโกโลกองเต้นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแฟงลัมพาร์ดก็ไม่ได้ว่าอะไรเช่นกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีน้องโกมินด้วยครับถามว่าแบ็กซ้ายของอาแจ็กซ์มีโอกาสไหมตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวเงียบมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เบียร์จะตามแล้วก็มาอัปเดตพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายอาแจ็กซ์ว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีใครที่จะมีข่าวเพิ่มเติมบ้างตอนนี้ก็มีข่าวใหม่ๆทุกวันน่าแปลกใจมากในขณะที่ยังย้ายทีมไม่ได้นะครับก็มีข่าวของตัวใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยรู้จักเรื่อยๆพี่เบียร์ก็ต้องไปทำการบ้านนิดนึงนะครับส่วนของข่าวอื่นๆนะฮะโอเค
ก็ขอบคุณพี่น้องเชลซีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันแล้วยังไงนะมาพูดคุยกันอย่างนี้สบายๆอย่างนี้นะทุกคืนประมาณ 2-3 ทุ่มแล้วแต่นะครับฝากกด Subscribe ฝากกด Subscribe ช่อง Beer CFC ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Facebook ก็ได้นะครับเวลาพี่เบียร์ไลฟ์เนี่ยจะได้แจ้งเตือนเข้าไปว่ามาแล้วเพราะเวลาไม่แน่นอนนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าต้องเคลียร์ภารกิจส่วนตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาไลฟ์กันนะครับโอเควันนี้ก็อัปเดตข่าวสารประมาณนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับกับข่าวเชลซีกับพี่เบียร์สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะฮะให้ขอให้น้องๆแฟนบอลเชลซีทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เหมือนเช่นเคยนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณมากครับ